ค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับฮัลโหลสู่บ้านของตุ๊กนะคะบ้านหลังนี้ก็ใช้เวลาสร้าง10กว่าปีนะคะก็มีการเปลี่ยนแบบไปมาเพราะว่าลูกๆเนี่ยก็คือค่อยๆโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรากำลังจะย้ายเข้ามานะคะก็คือว่าห้องนี้เนี่ยก็คิดไว้นะคะว่าอยากจะให้เป็นเหมือนกับที่รับแขกนะคะก็ตรงนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นเปียโนนะคะก็เลยมีเปียโนอยู่ที่บ้านเพราะว่าลูกๆทุกคนก็เล่นเปียโนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหินนะคะพอดีไปทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่าเป็นหินแล้วก็มีไฟที่ออกมาจากทางข้างหลังนะคะก็เลยบอกทางทีมบอกว่าอยากจะได้เป็นลักษณะนั้นนะคะมาไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเรืองแสงด้วยก็ทำให้เหมือนกับว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็จะมีแสงสว่างในชีวิตตลอดนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็น national artist ของฟิลิปปินส์นะคะทุกชอบภาพนี้เพราะว่าคนในภาพเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะเหมือนกับสามีกำลังลิฟต์ตุ๊กแล้วก็เราจะกำลังจะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มีแสงสว่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกับเราช่วยกันแล้วก็บินขึ้นไปสินแสเขาบอกว่าอยากให้เป็นเลือกเป็นอันนี้เพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนกับถ้วยอะไรเงี้ยค่ะรองรับแต่ที่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแบบนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยคือเป็นต้นไม้ที่อยู่กับพื้นที่นี้มาตั้งแต่แรกนะคะตอนที่เราเข้ามาเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรกับต้นไม้นะคะนอกจากจะตัดแต่งทรงเฉยๆนะคะลำต้นก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะก็ดีใจมากๆที่ดินผืนนี้ที่คุณพ่อซื้อมาเนี่ยมีต้นไม้สวยๆเก่าแก่อยู่ในพื้นที่นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากเพราะรู้สึกว่าเป็นศูนย์กลางของบ้านเลยนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะคือมองไปทีไรก็รู้สึกร่มเย็นมีความสุขห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทานข้าวนะคะที่สามารถที่จะรับแขกได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ตรงข้างบนนี้ค่ะก็จะเป็นไฟนะคะซึ่งไฟเนี่ยเป็นรูปเหรียญจีนนะคะก็คือเหมือนกับเป็นเงินเป็นทองนะคะหลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้านะคะรูปเหรียญเล็กๆก็เป็นเหรียญจีนแล้วก็ในภาพรวมใหญ่ก็เป็นเหรียญจีนเหมือนกันนะคะเราตรงนี้เราก็นำเข้ามาจากที่อิตาลีนะคะชอบที่ความรูปทรงของเขานะคะว่าเป็นความสดใสนะคะเราทุกชอบสีอยู่แล้วมีปลามีเป็นเพชรมาวางเล่นเฉยๆนะคะส่วนตรงข้างหลังนั้นนะคะก็จะเป็นภาพของพี่มุกนะคะเป็นศิลปินนะคะที่มีความสามารถนะคะในการจับทรงผ้านะคะตุ๊กได้เห็นงานของพี่มุกนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ชอบมากเลยนะคะได้มีโอกาสติดต่อพี่มุกไปนะคะที่บ้านก็จะมีงานของพี่มุกถึง3ชิ้นนะคะเป็นคนชอบอะไรที่เป็นสีสันแล้วก็มีสีเงินสีทองอยู่ในนั้นนะคะก็มองไปก็จะได้ตื่นแล้วก็สดชื่นอะไรอย่างนี้ค่ะภาพวาดตรงนี้นะคะเราก็ให้ทางศิลปินเนี่ยนะคะมาวาดมือนะคะเป็นเพ้นท์มือนะคะก็จะมีนกเป็นคู่ๆนะคะแล้วก็มีดอกไม้เพื่อความสดใสของชีวิตนะคะต้นไม้เนี่ยออกมาก็จะมีใบเป็นเงินเป็นทองก็จะมีตรงนี้นะคะก็เป็นรุ่น Limited Edition ยาโยอินะคะเป็นศิลปินจากที่ประเทศญี่ปุ่นเขาคอลแลบกับทางหลุยส์วิตตองนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจากวิทคอลเลคชั่นจากที่เชียงใหม่นะคะตุ๊กชอบชิ้นนี้ตรงที่เข้ากับผนังตรงนี้เพราะว่ามีนกคล้ายๆกันและเป็นหลายๆสีคล้ายๆกันนะคะเหมือนกับตรงนี้เป็น3มิติออกมาจากรูปภาพตรงข้างหลังนะคะชอบที่เป็นคู่ๆอยู่แล้วนะคะก็เลยจะมีวิเวียนน้องวิเวียนคู่กันตรงนี้ด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามีห้องพระอยู่นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งบ้านนะคะนอกจากห้องพระแล้วนะคะก็จะเป็นห้องที่เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็คือว่ามีสันทนาการก็คือมีเป็นโต๊ะปิงปองนะคะที่ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยชอบนะคะในการที่จะเล่นด้วยกันนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็ยังจะมีห้องออกกำลังกายนะคะเพราะสามีชอบออกกำลังกายก็ตรงนี้นะคะเหมือนกับเป็นสวนมะนาวก็จะเป็นห้องที่ครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะแล้วก็เผื่อจะมีแขกมานะคะก็สามารถที่จะเชิญขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้นะจะมีเตาผิงไฟนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวิวที่สามารถมองไปที่สนามเทนนิสได้นะคะก็ลูกชายก็ชอบเล่นเทนนิสนะคะเขาก็จะออกกำลังกายแล้วก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยนะคะ
บ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่กัน5คนนะคะมีสามีตุกแล้วก็ลูกอีก3คนบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับเป็นjourney ไปกับครอบครัวของเรานะคะก็คงจะมีความทรงจำที่ดีๆที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ร่วมกันนะคะ